มีเรื่องนึงครับเมื่อวานนี้เพิ่งจะนำเสนอไปวันนี้ได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเมื่อวานนำเสนอความเดือดร้อนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ซื้อห้องในโครงการเคหะชุมชนตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เกิดปัญหาน้ำรั่วทำให้ห้องเนี่ยเกิดน้ำท่วมขังและทำให้เกิดไฟช็อตนะครับร้องมาเกือบ4เดือนนะแต่หลังจากที่เราออกอากาศในรายการเพียงแค่วันเดียวปรากฏการเคหะแห่งชาติอนุมัติห้องใหม่ให้เธอเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวติดตามกับคุณธอมสมศักดิ์ศรีชุ่มครับช่วงร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะครับผมพามาติดตามความคืบหน้าหลังจากที่หญิงสาวอายุ37ปีนี่ได้ร้องเรียนไปทางรายการนะครับบอกว่าห้องของตัวเองเนี่ยพังหลังจากที่น้ำรั่วไหลลงมาที่ห้องนะครับที่ชั้น4ตึก75นะครับแล้วก็ทางรายการได้มีการนำเสนอข่าวไปเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางการเคหะแห่งชาตินะครับโดยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินี้ก็ได้เซ็นอนุมัติแล้วก็เปลี่ยนห้องให้กับหญิงสาวคนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือได้หนูได้ห้องใหม่หนูก็ดีใจมากค่ะพี่มันเหมือนเป็นบ้านหลังแรกของหนูนะชื่อหนูบ้านหลังแรกของหนูณจุดตรงนั้นหนูก็มันเป็นแบบนี้หนูก็ถ้าหนูทำอะไรผิดหนูขอโทษแต่คือแบบว่าหนูเดือดร้อนจริงๆค่ะหนูขอบคุณรายการบรรจงชงข่าวด้วยนะคะที่ดำเนินเรื่องให้หนูดีใจค่ะพี่ค่ะถึงแม้ว่ามันจะเสียเงินบ้างในการขนย้ายบ้างบางส่วนก็รับได้ค่ะพอได้รับเรื่องจากน้องเขาว่าเดือดร้อนเราก็รีบดำเนินการตรงในส่วนของการขนย้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีจัดทางเจ้าหน้าที่ของทางการเคหะแห่งชาติเนี่ยมาช่วยนะคะในการขนของนะคะส่วนในเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายอย่างไรเนี่ยตรงเนี้ยจะให้น้องเขาเขียนคำร้องให้กับทางการเคหะแห่งชาติเพื่อที่จะนำเสนอทางท่านผู้ใหญ่การเคหะแห่งชาติให้เห็นแล้วก็ให้ท่านอนุมัติให้ค่ะตอนนี้นะครับก็ถือเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับมีการมอบทะเบียนบ้านแล้วก็กุญแจบ้านหลังใหม่ให้กับคุณสนิตานะครับโดยพี่ณัฐสรผู้อำนวยการกองนครหลวงเขต5นะครับจะเป็นผู้มอบพร้อมกับสักขีพยานก็คือสื่อมวลชนแล้วก็นิติบุคคลรวมไปถึงพนักงานข้าราชการของการเคหะแห่งชาติครับแสดงความยินดีด้วยนะคะได้บ้านใหม่แล้วค่ะขอบคุณครับสำหรับผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินะครับวันนี้ทางทีมข่าวก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะครับโดยได้สอบถามถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือสาเหตุมาจากแท้งน้ำชำรุดนะครับแล้วก็การที่ปล่อยปะละเลยมาจนถึงนานขนาดนี้อาจจะเป็นเกิดจากความสื่อสารผิดพลาดระหว่างเจ้าหน้าที่ของการเคหะและก็นิติบุคคลนะครับรวมไปถึงระหว่างทางอาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดบ้างทำให้ระยะเวลาล่วงเลยมานานขนาดนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกันครับเราก็จะย้ายห้องให้นะครับไปยังอาคารที่ไม่ประสบปัญหานี้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงห้องนะครับซึ่งปกติมันก็มีการเปลี่ยนแปลงห้องได้อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับค่าใช้จ่ายนู่นนี่สำหรับผู้ที่ประสบเหตุนะครับจากกรณีน้ำรั่วเนี่ยนะครับทางการแห่งชาติก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีชาร์จอะไรก็เพิ่มนะครับก็สามารถย้ายห้องแล้วก็นำเงินที่ผ่อนเช่าซื้อกับห้องเดิมนะครับย้ายมาห้องใหม่ได้ด้วยเลยเหตุการณ์นี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการสื่อสารและก็การแก้ปัญหานะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหากมีความจริงใจและก็มีความจริงจังในการแก้ปัญหาเพียงไม่กี่วันนะครับในการดำเนินการถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขไปได้นะครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับคือเมื่อทางผู้ใหญ่ได้ทราบเรื่องแล้วนะครับใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นนะครับในการอนุมัติและก็มอบห้องใหม่ให้กับผู้เสียหายหากคุณมีทุกข์นึกถึงใครไม่ออกให้นึกถึงเราครับข่าวเวิร์คพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวเวิร์คพอยต์รายงานครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ร้องทุกข์กับบรรจงมานะครับวันเดียวออกอากาศไปวันเดียวทุกอย่างได้รับการแก้ไขปัญหาจบสิ้นทีแรกร้องคนเดียวมา4เดือนไม่คืบหน้าพอร้องทุกข์กับบรรจงเพียงแค่วันเดียวได้ห้องใหม่ทันทีนี่นะฮะ